สิกของเราเริ่มต้นที่ 139,900 โอเคครับก็ขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลโมโตไรเวลกันอีกเช่นเคยและในวันนี้ครับผมได้มีโอกาสจากทาง Royal Enfield Thailand นะครับมาร่วมทดสอบทริปRoyal Enfield Classic 350ใหม่ครับซึ่งที่จริงเนี่ยก็ได้เปิดตัวไปตั้งแต่ปลายปี2021นะครับที่ผ่านมาก่อนเข้างาน Motor Expo ประมาณ1สัปดาห์ครับวันนี้จะได้มาจัดเต็มแต่ก็เป็นทริปแบบขี่หล่อๆสบายๆนะเพราะสไตล์รถเขาพิกัด 350cc แล้ว Classic เนี่ยก็เน้นแบบขี่หล่อเรื่อยๆมากกว่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปนครปฐมกันแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับเอาละครับและก่อนที่เราจะไปพูดกันถึงในส่วนฟีลลิ่งตัวรถนะครับเดี๋ยวผมขอกระชับกันที่รายละเอียดดีเทลรถกันสักหน่อยครับเพราะว่าน้องจอห์นมอเตอร์ว่าเคยพรีวิวไปแล้วตอนที่เปิดตัวหมาดๆนะครับเอาเป็นว่าคลาสสิก350เนี่ยเขายังคงกลิ่นอายของคลาสสิก500ไว้อย่างเต็มเปี่ยมด้วยการใช้ตัวโคมไฟครับทั้งตัวชุดไฟหน้าไฟเลี้ยวแล้วก็ตัวไฟท้ายนะครับที่เป็นแบบทรงกลมจุดเด่นต่อมาก็คือลักษณะของตัวชุดท่อไอเสียที่เป็นทรงเรียกว่า P shooter ตัวนี้ก็จะให้ความดุดันซุ้มเสียงที่ดูดีกว่าของตัว Meteor 350ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวถังน้ำมันของเขานะครับที่เป็นถังเหล็กตรงนี้เนี่ยก็เป็นทรงแบบเรียกว่าหยดน้ำอะไรประมาณนี้ฮะก็ดูแล้วสวยงามซึ่งคันนี้เนี่ยคือเป็นรุ่นท็อปนะครับตัวถังเนี่ยเขาก็จะเป็นสีโครมแล้วก็จะมีตัวแทงแพดมาให้ด้วยสำหรับตัวเบาะของคลาสสิก350ครับคือถ้าเป็นสเปคของไทยเนี่ยเขาจะให้เบาะสำหรับผู้ซ้อนท้ายมาด้วยเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบสเปคของอินเดียหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่มีเบาะซ้อนท้ายมาให้มันจะต้องเป็นออปชันเสริมที่จะต้องไปติดตั้งเพิ่มเอาเองแล้วก็ตัวระบบเบรกนะครับที่เป็นของทางไบเบรทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ไฮไลท์คือเขาให้สายเบรกมาเป็นแบบสายถักเลยนะครับนี่สายถักเลยทั้งสายเบรกหน้าแล้วก็สายเบรกหลังสำหรับคลาสสิก350นะครับก็ยังคงมาตรวัดเป็นแบบอนาล็อกแล้วก็ผสมด้วยดิจิตอลนะครับแต่ว่าตัว Royal Enfield Tipper เนี่ยคือจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเอาจริงเลยอะในตัว Meteor 350ก็ใช้งานค่อนข้างลำบากแล้วผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่สมัยเนี้ยก็ใช้ Google Map กันสะดวกสบายมากกว่าแต่ก็ยังดีครับที่เขามีนี่พอร์ต USBเอาไว้ให้จ่ายไฟนะครับที่บริเวณทางด้านใต้ของก้านขัดเอาละครับก็ทดสอบมาระยะหนึ่งแล้วนะครับกับ Royal Enfield Classic 350จากกทม.ครับกรุงเทพเราเนี่ยขี่มาที่บริเวณนครปฐมนะครับระยะทางไม่ได้ไกลมากแต่ก็เก็บรายละเอียดฟีลลิ่งได้พอสมควรเลยผมได้ขี่คันนี้ครับก็คือรุ่นโครมนะฮะเป็นตัวท็อปสุดของเขาเลยราคาอยู่ที่ 155,000 บาทเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมอาจจะขอพูดภาพรวมฟีลลิ่งการขับขี่แล้วก็เปรียบเทียบกับตัว Meteor 350ที่เคยขี่กันไปสักหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ตัวความสูงเบาะอ่ะเดี๋ยวขอเขียนมาทางด้านหน้าสักนิดนึงก่อนคือคลาสสิก350เนี่ยเบาะของเขาครับสูงกว่าตัว Meteor 350อย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างตรงเนี้ยผมเองสูง175สวมรองเท้าบูทยังเหยียบได้เต็มเนี่ยครับเต็มฝ่าเท้าอยู่แต่ว่าถ้าเป็น Meteor ความสูงเบาะเขาแค่765ตัวนี้805คือขึ้นมาประมาณ40มิลดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่ถึง170อันเนี้ยต้องมีเขย่งปลายเท้ากันแน่นอนครับสำหรับจุดแรกเรื่องของตำแหน่งเบาะของเขานะครับจุดต่อมาที่มีความแตกต่างก็คือเรื่องของตำแหน่งแฮนด์แล้วก็เรื่องของตัวพักเท้าคือจริงๆแล้วตัว Meteor ฮะเขาออกแบบมาให้เป็นแบบรถครูเซอร์เน้นความนั่งสบายอะไรเงี้ยแต่สำหรับตัวผมเองนะผม prefer เรื่องของตำแหน่งท่าขี่ของคลาสสิก350คันนี้มากกว่านะครับคือการวางพักเท้าลงตรงๆเนี่ยคือด้วยความที่ถ้าเกิดใครขี่แนวเนกเก็ตแนวสปอร์ตอะไรพวกเนี้ยจะรู้สึกว่ามันสามารถ
หนีบถังอะไรได้กระชับกว่าแล้วก็คือตัวเนี้ยตัวโครมเขาจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นแทงแพดมาให้ด้วยก็จะหนีบโอบได้กระชับมากยิ่งขึ้นแต่ผมก็ต้องบอกตรงก่อนว่าคือรถพวกเนี้ยคือทรงถังน้ำมันที่เป็นแบบเขาเรียกว่าทรงคล้ายๆแบบหยดน้ำพวกเนี้ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้เหมาะกับการแบบหนีบถังสักเท่าไหร่นะครับคือถ้าจะให้ดีผมว่าขี่แบบประมาณว่านั่งสบายๆแบกขาออกมาสักนิดนึงกำลังดีครับคือส้นอะไรพวกเนี้ยมันจะได้ไม่ติดตรงช่วงเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยเกินไปนะครับนอกจากนั้นภาพรวมเรื่องของตำแหน่งแฮนด์สำหรับผมระยะแฮนด์ครับกำลังพอดีเลยคือไม่สูงไม่ต่ำเกินไปและเรื่องความกว้างของเขานะผมว่าจัดว่าค่อนข้างแคบเลยก็ว่าได้นะครับคือขี่ในเมืองอะไรเงี้ยถ้าไม่ติดในเรื่องของความสูงกระจกนะคือขี่ลัดเลาะไม่ยากจนเกินไปนะครับสำหรับตำแหน่งแฮนด์ตรงนี้แต่มันจะมีจุดนิดนึงแล้วกันเรียกว่าจุดสังเกตอยากให้กล้องวนมาดูตรงนี้นิดนึงครับก็คือเรื่องของตำแหน่งแตรของเขาคือผมรู้สึกว่าองศาเดิมๆของเขาเนี่ยมันบิดลงมาต่ำเกินไปอ่ะเดี๋ยวผมจับอย่างนี้ให้ดูนะคือถ้าเราไฟเลี้ยวกำลังโอเคนะแต่พอจะกดแตรมันเหมือนมันแบบมันต้องเนี่ยฮะบิดข้อมือลงมาเยอะสักนิดนึงซึ่งตรงเนี้ยตัวประกับเนี่ยมันต่ำลงมาเกินไปครับอาจจะต้องแบบปรับองศาขึ้นไปสักหน่อยนะครับสำหรับคนที่ซื้อมาแล้วใช้เรื่องของการกดปุ่มต่างๆไม่ถนัดอ่ะก็ปรับตรงนี้ขึ้นมาสักนิดนึงผมว่าก็น่าจะโอเคครับแล้วหลังจากพูดถึงเรื่องของฟีลลิ่งถ้าขี่อะไรกันไปแล้วนะฮะมาพูดถึงเรื่องของตัวพละกำลังของเครื่องยนต์บล็อก 349cc สูบเดียวตัวนี้กันครับก็คือพื้นฐานมาจากตัวเมทิออนนั่นแหละคืออย่างที่บอกเนาะถ้าใครเคยขี่ตัว500ที่เป็นสูบเดียวเนี่ยครับผมต้องบอกว่าขี่แล้วไม่ค่อยเอนจอยเลยอันเนี้ยเรียนตรงๆพอมาขี่ตัวเนี้ยครับเรื่องของการสั่นสะเทือนไวเบชั่นเนี่ยมันลดลงไปมากเลยนะครับคือขี่แล้วรู้สึกมันสมูทคันเร่งการเดินอะไรต่างๆคือผมรู้สึกว่าผมสามารถขี่มันได้ทั้งวันแบบขี่แล้วสนุกอะครับแบบไม่เครียดไม่เหนื่อยเพราะผมเคยขี่ตัวเก่าแล้วรู้สึกแบบคือลดละรู้สึกสบายใจจังเลยเพราะว่าแบบมันสถานมือมากเวลาที่เราแช่ความเร็วแบบ90 100นึงเวลาเดินทางนะครับแล้วแบบลงมาเนี่ยโอ้โหมือสั่นปวดข้อมือเลยแต่ตัวเนี้ยไม่เป็นสมูทครับลื่นทีเดียวแล้วก็ระบบส่งกำลังเขานะครับเป็นเกียร์แบบ5สปีดแต่ผมก็ต้องชี้แจงอย่างนี้ก่อนว่าคือพละกำลังของเขาอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ20แรงม้ากับแรงบิด27นิวตันเมตรในพิกัด350 cc ซึ่งสำหรับผมเองถือว่าการใช้งานทั่วไปแบบขี่ชิวๆตามสไตล์ของรถเช่นนี้ฮะคือดีกำลังพอเหมาะแล้วแต่ว่าเรื่องของปลายอ่ะตามที่ผมได้พูดไปในเมทิออร์เลยก็คือว่าเขาถูกล็อกในเรื่องของความเร็วนะครับเรื่องของมาตรฐานไอเสียแล้วก็สบอต่างๆทำให้มันล็อกอยู่เพียงแค่120เท่านั้นครับมันตันมันจมที่แค่นี้ฮะถ้าเกิดแบบอยากจะเดินทางไกลอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ต้องเรียนตรงๆว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะมากนะครับถ้าขี่แบบปริมณฑลอะไรทั่วไปพวกเนี้ยยังถือว่าโอเคขี่ได้สนุกอยู่แล้วก็พละกำลังประมาณเนี้ยขี่ได้แบบผมว่าสนุกครับทั้งในเมืองแล้วก็ขี่มานครปฐมอย่างเงี้ยไม่แรงจนเครียดแล้วก็ไม่อืดจนเกินไปต้นนะครับช่วงประมาณสัก 2-3 เกียร์แรกลากเกียร์ไปเนี่ยก็ยังถือว่าอัตราเร่งใช้ได้นะครับไม่แย่ฮะแล้วก็ช่วงที่ผมทดสอบอัตราเร่งถึงท็อปสปีดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ปุ่มตัวไอ้ด้านขวาบนคือจริงๆอะใช้แค่4เกียร์พอแล้วครับมีแค่5เกียร์4เกียร์มันก็ถึง120แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับภาพรวมเรื่องของสมรรถนะตัวเครื่องยนต์จุดต่อมาอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของระบบการสะเทือนที่ผมจะต้องพูดถึงกันสักหน่อยตัวเนี้ยมันจะมีความแตกต่างกับตัวเมทิออร์อยู่เล็กน้อยครับคือตัวเมทิออร์เนี่ยความรู้สึกของเขามันจะแบบค่อนข้างแข็งเลยล่ะผมว่าค่อนข้างแข็งแต่จริงๆตัวเนี้ยคลาสสิก350ก็แข็งอยู่นะแต่ผมรู้สึกว่ามันแข็งแบบออกแนวเฟิร์มกระชับมากกว่าครับคืออย่างผมขี่คนเดียวเนาะเรารู้สึกว่าเวลาขี่ผ่านทางที่มันขรุขระที่มันไม่ค่อยราบเรียบอะไรพวกเนี้ยผมลองขี่ดูแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้สะเทือนจนรู้สึกแบบโอ้โหกระด้างจนมันอึดอัดอะไรขนาดนั้นนะครับคือให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยแข็งเฟิร์มแต่ก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังซอฟต์อยู่สักนิดนึงรู้สึกว่าเมทิออร์มันจะแข็งกว่านี้ขึ้นมาอีกระดับนึงเลยดังนั้นถ้าเทียบ2รุ่นนะครับผมพรีเฟอร์เรียนตรงๆแล้วผมพรีเฟอร์ตัวคลาสสิก350มากกว่าแล้วก็ราคานะครับเริ่มต้นของเขาเนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับตัวล่างสุดเริ่มต้นประมาณ 140,000
40,000 บาททอน100บาทครับรู้สึกจะอยู่ 139,900 นะครับอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็จะเป็นลอสซี่อ่ะตัวท็อปโครมก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วแพงสุดเลยก็คืออยู่ที่ 1.55 แสนครับซึ่งก็จะมีตัวนี้เนาะสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลคันนี้ในทริปทดสอบของเราคันนี้ครับตัวดาร์กก็จะเป็นสีดำด้านเน้นโทนดุดันแล้วเขาจะให้มาเป็นล้ออัลลอยแต่สำหรับผมเองผมมองว่าคือด้วยความที่รถมันสไตล์คลาสสิกเนาะล้อแม็กอาจจะดูไม่ค่อยเข้ามันควรจะเป็นล้อซีมากกว่าซึ่งตัวล่างสุดเนี่ยเป็นตัวที่ขายดีแล้วลองมาก็ตัวโคมอีกจุดนึงเลยครับที่เด่นกว่าสำหรับผมนะคลาสสิก350คันนี้ดูโดดเด่นกว่าตัว Meteor 350ก็คือเรื่องของตัวท่อไอเสียของเขาครับและซุ้มเสียงที่ออกมาเนี่ยผมได้ทำการบันทึกเสียงไว้แล้วนะครับตัวเนี้ยดุดันกว่าตัว Meteor อย่างชัดเจนครับน่าสนใจทีเดียวครับกับเจ้า Royal Enfield คลาสสิก350ที่ทางเราได้ทดสอบกันในวันนี้และสำหรับในคลิปต่อไปนะครับทางทีมงาน Motorival เราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกคนนะครับรอติดตามกันไว้เลย YouTube นี้กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆนอกจากนี้ครับตัว facebook.com/motorival รบกวนเข้าไปกดไลค์ติดตามเป็นแบบ Favorite ให้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารกันแบบ Real Time เลยครับวันนี้ผมพล Motorival ขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ